หากกล่าวถึงฟุตบอลเมืองชลบุรีอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีมนต์เสน่ห์และได้รับความนิยมคงหนีไม่พ้นเมืองพัทยาซึ่งก็เคยมีทีมก้าวไปถึงระดับไทยลีกอย่างพัทยายูไนเต็ดก่อนจะแปลงกลายเป็นสมุทรปราการซิตี้ในเวลาต่อมานั่นทำให้ฟุตบอลเมืองพัทยาซบเซาไปอยู่พักหนึ่งกระทั่งการเข้ามาของบอสโชคโชคชัยเทพบาทนักธุรกิจน้ำมันเข้ามาเทคโอเวอร์พัทยาดิสคอเวอรี่ยูไนเต็ดพร้อมแปลงร่างเป็นพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดซึ่งเพียงฤดูกาลเดียวก็เรียกบรรยากาศและความมีชีวิตชีวาให้กับฟุตบอลเมืองนี้ทั้งการคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนตะวันออกและเกือบจะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่การแข่งขันในปีนี้ย่อมมีความเข้มข้นและยากขึ้นกว่าทุกปีเมื่อหลายทีมร่วมโซนต่างมองพวกเขาในสถานะเจ้าบูรพาที่ใครๆก็อยากล้มล้างและท้าทายบัลลังก์แต่ด้วยผลงานของทีมที่ยังแข็งแกร่งจากการได้ผู้เล่นมากประสบการณ์และทีมงานสตาฟโค้ชที่มีดีกรีอย่างโค้ชเทอร์ศักดิ์ใจมั่นสิ่งนี้เองจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการพาทีมป้องกันแชมป์โซนบูรพาอีกสมัยและกำลังเตรียมทีมไปสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกเวลานี้ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ในตอนนี้จึงขอพาทุกท่านไปเจาะฐานทัพโลมาพัทยาในการเตรียมทีมสู้ศึกไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้อันดับแรกก็คือชื่นชมเด็กด้วยแล้วก็เด็กๆหลายคนพยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแนวทางในการเล่นของเราพี่มีสตาฟที่ดีแล้วก็มีผู้เล่นที่พยายามเรียนรู้แทคติกนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายในการปรับตัวแต่ว่าทุกคนก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับโดยมีผู้ใหญ่อย่างเสี่ยโชคเนี่ยคอยสนับสนุนทุกอย่างเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมเวิร์คนะครับเราน้องๆพยายามเข้าใจในระบบที่เราใส่ลงไปในแต่ละแมตช์แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะฟุตบอลเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับกับเขาแล้วเขาก็พยายามปรับกับเรานะครับคือจริงๆในทีมของพี่อ่ะเราไม่อยากพูดว่าคนไหนเป็นซูเปอร์สตาร์คนไหนแต่ทุกคนมันเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกคนในความคิดของพี่นะถ้าเราไปยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งเราจะขาดทีมเวิร์คนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากให้ทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์เราจะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ยังไงเราก็ต้องไปโชว์ให้แฟนบอลเห็นว่าเออเราเล่นเป็นทีมเวิร์คนั่นก็คือซูเปอร์สตาร์ในความคิดของพี่แม้ว่าการเข้ามาโดยที่ไม่ได้เลือกนักเตะเองในช่วงแรกจะส่งผลต่อการออกสตาร์ซีซั่นที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักแต่เมื่อได้ปรับปรุงและพูดคุยกันนี้เองจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทัพโลมาพัทยาตัวนี้ว่ายฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากไปได้พูดถึงขุมกำลังหลักพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ได้ตัวประสบการณ์ดีๆหลายรายเข้ามาสู่ทีมอาทิสุพจน์วงศ์หอยวรุษวงศ์ดีวันใหม่เศรษฐนันท์อัตพงศ์กิติจำรัสศักดิ์รัชพลนาวันโนพรศักดิ์ป้องทองนรากรคณารวมไปถึงแข้งต่างชาติรอบจัดอย่างดานิโลโลเปสเอลิสโอริเวราและล่าสุดอย่างนิโคลัสเบเลสเข้ามาผสมผสานกับแข้งอายุน้อยทั้งพลเอกมณีกรเจนเซนโฮเวอร์ดาวเป็นต้นคือเราเลือกปรับเพื่อจะไปสู้ในแชมเปี้ยนลีกนะครับเราเลือกผู้เล่นที่คิดว่ามีประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีความสามารถด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นต่างชาติหรือผู้เล่นไทยนะครับแต่เราก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่ามันจะต้องไปขึ้นชั้นหรือยังไงแต่คิดว่าทีมนี้สามารถขึ้นได้โดยเฉพาะผู้บริหารที่ตั้งเป้าต้องขึ้นที2ให้ได้เราก็อยากจะขึ้นที2ให้ได้อยู่แล้วครับผมขณะที่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดผ่านเข้ามาเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยทุกคนมองว่าหลายทีมที่เป็นคู่แข่งนั้นไม่ง่ายและมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งหมดคือจริงๆมันน่ากลัวทุกทีมพิซโลก็น่ากลัวเพราะว่าเขาก็ได้แชมป์นะครับในโซนเหนือนะครับแต่ว่าโซนอีสานก็คิดว่าก็เป็นโซนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วคือจริงๆเราก็มองทีมเราดีกว่าว่าเล่นให้มันตามแบบแผนแล้วก็เล่นที่ความแข็งแกร่งของเราให้ได้ก่อนเล่นทีมเราให้ดีก่อนทุกทีมในแชมเปี้ยนลีกที่จะเข้ามาเนี่ยศักยภาพค่อนข้างสูงอยู่แล้วผมว่าในศึกแชมเปี้ยนลีกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทุกทีมมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้หมดอยู่ที่รายละเอียดในการแข่งขันในเกมนั้นผมว่าพัทยาก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่สู้ได้อย่างสนุกแน่นอน I mean you know almost every zone is นะครับนี่ก็บอกครับว่าก็คือและตอนนี้นะครับแค่ครับหลายทีมก็ผลงานดีขึ้นมาจริงนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องโฟกัสนะครับอยู่กับเกมของเรานะครับทีมของเรามากที่สุดนะครับเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองครับให้สำคัญที่สุดเลยว่าทีมเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะเจอกับทุกคนครับซึ่งในปีที่ผ่านมาพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดเฉียดการเล่นแชมเปี้ยนแค่เรื่องของประตูได้เสียในมุมของมินิลีกเพราะในคราวนั้นทั้งอุทัยธานี FC พิซซิโร่ FC ต่างทำแต้มได้เท่ากับพวกเขาคือ12แต้มและก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับแข้งเก่าและใหม่หลายๆคน Yes of course you know as we know พี่ก็บอกนะครับว่าประสบการณ์อย่างปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นครูชั้นดีเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเรียกว่าเฉียดในระบบของมินิลีกนะครับสุดท้ายแล้วเขามา12แต้มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ไปนะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องโฟกัสในทุกเกมนะครับว่าต่อไปเนี้ยเราต้องโฟกัสชนะอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีผลการแข่งขันต้องมีผลการยิงประตูนะครับที่ดีขึ้นซึ่งนิโก้บอกตรงนี้ครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะครับผมคิดว่ามันไม่ง่ายครับต้องเจอนักเตะดีๆแล้วทุกทีมก็อยากขึ้นที่2ครับผมว่าสู้ได้ครับนักเตะเราก็คุณภาพดีครับแล้วก็ถ้าเราวิธีการมาใช้ก็เป็นไปได้ครับ Of course I'm ready for every challenges ก็นะครับว่าเขาบอกนะครับว่าใช่ครับมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเขายังไม่เคยเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่เขาก็บอกเขาก็มั่นใจในทีมนะครับว่าในทีมของเราเนี่ยเรามีดีพอครับที่จะสามารถล้มทุกทีมได้ครับพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าคงต้องขอแรงแฟนลูกหนังเมืองพัทยาร่วมใจกันอีกสักครั้งเพื่อช่วยกันผลักดันทีมไปสู่จุดที่เคยยืนให้ได้ในอนาคตก็แฟนบอลจริงๆเพิ่งมาเจอมาสัมผัสจริงๆเพราะสมัยก่อนพี่เล่นชลบุรีก็เห็นแฟนบอลพัทยามีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยพี่ว่าเขาเป็นบริการทีมหนึ่งได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยเนี่ยเหนียวแน่นมากพัทยาเป็นเขตปกครองที่มันใหญ่พี่คิดว่าถ้ามีทีมฟุตบอลที่เล่นในไทยลีก2หรือไทยลีก1ในอนาคตเนี่ยพี่คิดว่าจะมีแฟนบอลที่มาซัพพอร์ตอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็ในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยังไงก็ฝากแฟนบอลพัทยาอยากให้มาเต็มสนามเลยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ฟุตบอลที่มันสนุกและตื่นเต้นแน่นอนครับผมฝากด้วยครับแฟนบอลทุกท่านไม่ว่าจะทีมพัทยาที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ที่เชียร์อยู่ทางออนไลน์ฝากเข้ามาให้กําลังใจมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆพวกเราจะทําผลงานให้ดีที่สุดและจะพยายามพาพัทยาขึ้นไปในที2ให้ได้ครับ